ในอดีตเป็นเมืองเดียวกันปัจจุบันแยกกันอยู่สองประเทศอยู่ในจีนเรียกว่าเมืองรุ่ยลี่อยู่ในพม่าเรียกว่าเมืองหมู่เจ้สวัสดีครับระยะนี้เกิดการต่อสู้ในพม่าด้านรัชฉานเหนือที่เมืองเล้าไก่เมืองหลักของเขตปกครองตนเองโกก้างชื่อที่เราได้ยินบ่อยๆคือชายแดนติดต่อระหว่างพม่ากับจีนที่เมืองหมู่เจ้เป็นเส้นทางขนส่งสำคัญระหว่างจีนกับพม่าที่จะลงมายังเมืองแสนหวีมาที่เมืองลาเซียวเมืองลาเซียวคือเมืองแสนหวีเดิมคนเก่าเรียกว่าแสนหวีห่องวันนี้จะพาไปดูเมืองชายแดนระหว่างจีนกับพม่าแต่เดิมเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเมาหลงหรือเมืองเมาหลวงสมัยเจ้าเสือข่านฟ้าปกครองเมืองนี้พระองค์สามารถรวบรวมรัชฉานให้เป็นหนึ่งเดียวได้ก่อนสมัยเจ้าเสือข่านฟ้าคือเจ้าหลวงเสือกาฟ้าได้พาผู้คนจากเมืองเมาออกเดินทางไปที่อัสสัมไปสถาปนากษัตริย์ราชวงศ์ไทอาหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปรุ่ยลี่เป็นภาษาจีนเมืองนี้ตั้งชื่อตามแม่น้ำชเวลีรุ่ยแปลว่าฤกษ์งามยามดีและลี่แปลว่าสวยงามชื่อเก่าของรุ่ยลี่คือเมืองเมามาจากภาษาไทยเหนือว่ามงเหมาแปลว่าสถานที่ที่มีหมอกหนาผมนำแผนที่ชายแดนจีนพม่ามาให้ดูการแบ่งเขตแดนไม่ได้เอาแม่น้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทั้งสองเมืองแม่น้ำชเวลีบางส่วนอยู่ในดินแดนจีนถ้าดูภาพนี้บอกได้ไหมครับว่าเป็นฝั่งจีนหรือพม่าสำนักงานศุลกากรอยู่ใกล้กันมีคลองเล็กๆขั้นอยู่ในภาพนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นศุลกากรฝั่งจีนขวามือเป็นสำนักงานฝั่งพม่าซึ่งอยู่ติดถนนทั้งสองเมืองพูดภาษาเดียวกันแต่ใช้ตัวอักษรคนละแบบถ้าเห็นเขียนตัวอักษรตัวถูงอกจะอยู่ฝั่งจีนส่วนภาษาพม่าและภาษาไทยใหญ่จะอยู่ฝั่งพม่าผมเห็นในแผนที่เขียนทั้งสองภาษาทั้งพม่าและไทยใหญ่มีวัดหนึ่งอยู่ฝั่งเมืองรุ่ยลี่หรือเมืองเมามีตัวอักษรตัวถูงอกเขียนว่าจ้องเติงคำหลงหรือคำหลวงคำว่าจ้องเป็นคำภาษาพม่าแปลว่าวัดเติงคือสัตว์หรือบึงคำก็คือทองคำหลงหรือหลวงแปลว่าใหญ่ชื่อวัดนี้จึงชื่อว่าวัดสะคำหลวงตำแหน่งของวัดอยู่ทางใต้เมืองรุ่ยลี่เมืองรุ่ยลี่ก่อตั้งขึ้นในปี1992เพื่อส่งเสริมการค้าจีนพม่าโซนนี้ครอบคลุมพื้นที่6ตารางกิโลเมตรหรือ 2.3 ตารางไมล์และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการค้าการแปรรูปทรัพยากรการเกษตรและการท่องเที่ยวจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไทยและจิงพัวเตอหงหรือใต้คงเป็น1ใน8จังหวัดปกครองตนเองของมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลติดกับเป่าซานทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกติดกับรัฐคชินของประเทศพม่าเมืองเอกคือนครหมางหรือเมืองค่อนที่มาของชื่อจากภาษาไทยใต้คงแปลว่าตอนล่างของแม่น้ำนู่เจียงหรือแม่น้ำสารวินชาวไทยเหนือเรียกชื่อแม่น้ำนู่เจียงหรือแม่น้ำสารวินว่าแม่น้ำคงมาจากคำว่าคงคาแม่น้ำสารวินภาษาอังกฤษเรียกว่าซันวินริเวอร์เป็นแม่น้ำยาวเป็นอันดับที่26ของโลกคือยาว 2,800 กิโลเมตรเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์รองมาจากแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดจากการละลายของหิมะเหนือเทือกเขาฮิมาลัยไหลผ่านจังหวัดปกครองตนเองชนชาติลีซอนู่เจียงมณฑลยูนนานประเทศจีนคนแถวนี้เรียกว่าแม่น้ำนู่หรือนู่เจียงหมายถึงแม่น้ำพิโรธชาวไทยใต้คงเรียกแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำคงแม่น้ำนี้ไหลผ่านประเทศพม่าผ่านรัชฉานรัฐกะยารัฐกะเหรี่ยงเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำเมยจากนั้นแม่น้ำสารวินจะไหลวกกลับเข้าประเทศพม่าและไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อัลมอตมัตรัฐมอนแม่น้ำสารวินมีต้นกำเนิดที่เดียวกับแม่น้ำโขงและแม่น้ำแยงซีโดยแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนจากต้นกำเนิดเนื่องจากเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะอุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำสารวินจึงมีความเย็นกว่าน้ำในแม่น้ำอื่นส่วนที่อยู่ในประเทศไทยบางช่วงมีความลึกมากและน้ำไหลแรงในประเทศจีนพื้นที่ลุ่มน้ำและแม่น้ำสารวินเป็นหนึ่งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสามสายในเขตเทือกเขาเหิงต้วนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
แหล่งมรดกโลกร่วมกับแม่น้ำโขงและแม่น้ำแยงซีในเขตพื้นที่มณฑลยูนนานภายใต้ชื่อพื้นที่คุ้มครองแม่น้ำขนานสามสายแห่งยูนนานพื้นที่ดังกล่าวนับได้ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเมื่อพูดถึงเมืองขอนก็จะให้ฟังเพลงไทยเหนืออีกเวอร์ชันหนึ่งมีวิดีโอการเต้นรำของชาวตะหย่าในจีนในไทยก็มีชาวตะหย่าเช่นเดียวกันผมแปลไทยแล้วเชิญรับชมได้ครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you.